5 m i n น p e ีพอดแ i สต์อิน e e e เ y เวอ u ์มินต์โร h to you by สีจันแป้งมง่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุคสวัสดีครับ5 m i n u t e ครับคุณอยู่กับโรบิทานุสาหะครับต่อจากเมื่อวานนะฮะงานมวมิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี ช่วยรักษาสุขภาพกายของเราได้เช่นกันนะครับบาบาร่าเฟดริกสันก็ได้กล่าวไว้อีกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าการสูบบุหรี่ใช่อีกนะฮะหรือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไปใช่อีกหรือแม้แต่โรคอ้วนการศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าคนที่ได้รับความสัมพันธ์หรือมี การได้สัมผัสกับความสัมพันธ์ที่ดีสัมผัสกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเนี่ยนะครับทําให้มีโอกาสเป็นหวัดน้อยลงนะฮะมีความดันโลหิตน้อยลงแถมยังไม่ป่วยเป็นโรคหัวใจโรคเลือดในสมองโร,โ,โรคเบาหวานโรคอัลไซเมอร์และโรคมะเร็งบางชนิดอีกด้วยนะฮะแมทธิวลิเบอร์แมนผู้เขียนหนังสือเรื่อง social why our brains are wired to connect ระบุไว้ว่าการเพิ่มความสัมพันธ์ทางสังคมอาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการยกระดับความสุข ทั้งนี้เพราะสิ่งที่ทําให้เราเป็นมนุษย์คือความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์อันอบอุ่นกับผู้อื่นนะฮะถ้ามองดูในแง่ของเศรษฐศาสตร์ในแง่ของการงานในแง่ของการเงินบ้านเนี่ยนะครับ่อว่าไปมันก็มีงานวิจัยจํานวนมากเลยเนี่ยนะฮะที่พยายามที่จะเรียกว่าผูกแล้วกันนะฮะผูกตัวเงินหรือว่าชีวิตด้าน,นตัวเงินเนี่ยนะครับมูลค่าด้านตัวเงินเนี่ยกับชีวิตทางสังคมออกมา โดยประเมินว่าการกระทําบางอย่างที่ทําให้ความสุขของเราเนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับเงินเท่าไหรนะเขาทําแบบนี้เนะฮะเขาดูว่าการสลับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะครับทาให้เรามีความสุขมากขึ้นเท่ากับการเพิ่มรายได้ปีละเจ็ดหมื่นห้าพันดอลลาร์เลยนะฮะจากเดิมที่มีรายได้ประมาณปีละสองหมื่นดอลลาร์เนี่ยการบริจาคเงินครับองค์กรการกุศลที่คุ้มค่าทําให้เรามีความสุขเท่ากับการได้เงินเดือนเพิ่มถึงสองเท่า ่ว่าสิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินสดเต็มรถเข็นเงินสดจํานวนมากคือการมีญาติหรือเพื่อนสนิทที่พบปากกันอยู่เสมอการที่เรามีญาติหรือเพื่อนสนิทที่พบปากกันอยู่เสมอเนี่ยทำให้เรามีความสุขเท่ากับการหาเงินได้มากขึ้น1ึงปีละหนึ่งแสนด,ดอลลาร์เลยนะครับมาถึงตรงนี้นี่ผมคิดว่าคุณคงจะต้องตั้งข้อสงสัยนิดหน่อยนะฮะว่าเอาอะไรมาวัดกันได้ขนาดนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาใช้ข้อมูลจํานวนมหาศาลนะครับบวกกับวิธีการทางสถิติที่ซับซ้อน โดยสุ่มตัวอย่างจากแต่ละบุคคลแล้วก็บันทึกระดับความสุขของพวกเขาในแต่ละช่วงเวลาจากนั้นคำนวณสิ่งที่เรียกว่าเช a ยร์โร่ไพร์ของพฤติกรรมอารมณ์และความสัมพันธ์แต่ละอย่างออกมาถ้าพูดถึงสังคมอเมริกันเนี่ยนะครับชาวอเมริกันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นการทํางานเนาะโดยหวังว่าจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อหาเงินได้มากขึ้นแต่ข้อกับพบว่าวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นคือการบ่มเพาะความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับผู้อื่นกับคนรอบตัวกับเพื่อนร่วมงาน พอเมื่อความสัมพันธ์พุ่งไปในทิศทางที่ดีชีวิตเราก็จะไปทิศทางเดียวกันนั่นแหละครับความรักก่อให้เกิดความสบายกายสบายใจเช่นเดียวกับอารมณ์บวกอื่นอื่นแถมยังส่งพลังมากกว่าด้วยเหมือนที่เราเล่าให้ฟังในตอนที่แล้วนะครับไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายเรื่องนี้ไหมเหตุผลอยู่ที่การทํางานของสมองส่วนดอ s ม m เดียพรีฟอนเทลคอร์เท็กสมองส่วนหน้าของเราเนี่ยนะฮะสมองส่วนนี้ช่วยให้เราสามารถคาดเดาได้มีหลักการว่าคนที่อยู่กับเรากําลังคิดหรือรู้สึกอย่างไร ทั้งยังช่วยให้เราสามารถเชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นและทําสิ่งต่างๆสอดคล้องกับการกระทําของพวกเขาสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วสมองส่วนนี้ถูกใช้งานมากเยสียจนนักประสาทวิทยาเรียกมันว่าเครือข่ายเริ่มต้นนะครับพวกเขาเห็นว่ามันทํางานตลอดเวลาที่ผู้เขาร่วมทดลองไม่ได้กําลังแก้ปัญหานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสมองส่วนนี้เนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นของสมองมนุษย์เป็นสมองที่เราชอบคิดในเชิงสังคมนั่นเอง บางทีเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราจดจําได้ดีขึ้นหากเรียนรู้โดยผ่านความสัมพันธ์ทางสังคมเช่นเรียนรู้เพื่อนําไปสอนให้กับคนอื่นนักวิจัยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าข้อดีของการกําหนดเงื่อนไขทางสังคมนะฮะเราลองดูเด็กนักเรียนหรือว่าลูกหลานของเราก็ได้นะครับเราจะพบว่าแนวคิดยากๆเนี่ยนะฮะเขาจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขาเนี่ยได้สอนสิ่งที่เรียนมาให้กับคนอื่น สอนให้กับคนในครอบครัวก็ได้นะครับเพราะมนุษย์ถูกปลูกฝังให้ผูกสัมพันธ์กับคนในกลุ่มเพื่อที่จะได้รางวัลอย่างการประสบความสำเร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและมีสุขภาพดีมากขึ้นดังนั้นในแง่ของความสัมพันธ์างสังคมนี่นะครับจะเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เลยทีเดียวในการใช้ชีวิตให้มีความสุขขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู